วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วสหประชาชาติกังวลไทยใช้มาตรา112เรียกร้องแก้กฎหมายให้เป็นสากลรัฐบาลโต้กลับราวินาชามดาสนีโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNOHCHR แถลงการแสดงความกังวลต่อกรณีที่ทางการไทยตั้งข้อหาผู้ชุมนุมอย่างน้อย35คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงผู้ชุมนุมที่เป็นนักเรียนวัยเพียง16ปีด้วยมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาไทยความผิดตามกฎหมายนี้ซึ่งว่าด้วยการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์หรือสมาชิกในราชวงศ์มีโทษจำคุก 3-15 ปีชามดาสนีกล่าวในแถลงการณ์ที่ออกทั้งรูปแบบหนังสือลายลักษณ์อักษรและวิดีโอเรามีความกังวลใจอย่างมากโดยเฉพาะกรณีผู้ชุมนุมอายุ16ปีที่เมื่อวานนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อร้องขอให้มีการกุมขังซึ่งภายหลังศาลปฏิเสธคำร้องและให้มีการประกันตัวอย่างมีเงื่อนไขโฆษก UN ย้ำว่าได้แสดงความกังวลและเรียกร้องรัฐบาลไทยมาหลายครั้งแล้วให้บังคับใช้มาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาตามคันลองสากลเราจึงรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่หลังไม่มีการใช้กฎหมายนี้มานาน2ปีวันนี้เรากลับเห็นผู้ถูกตั้งข้อหาด้วยมาตรา112เป็นจำนวนมากและน่าตื่นตระหนกที่มีการใช้กฎหมายนี้กับผู้เยาว์เรายังคงเป็นห่วงต่อข้อหาทางอาญาร้ายแรงอื่นๆที่ทางการไทยฟ้องร้องต่อผู้ชุมนุมที่ออกมาชุมนุมอย่างสงบในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารวมถึงข้อหาการปลุกระดมและข้อหาภายใต้พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ซึ่งทางการไทยได้ตั้งข้อหากับผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเช่นเดียวกับผู้ชุมนุมอย่างสันติคนอื่นๆดังนั้นสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดการตั้งข้อกล่าวหาที่มีโทษทางอาญาเหล่านี้กับประชาชนที่ออกมาแสดงสิทธิเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสันติประชาชนควรสามารถแสดงออกถึงสิทธิเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวกับการตอบโต้ทางกฎหมายจากภาครัฐซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตรวจสอบพบว่าการควบคุมตัวบุคคลที่ออกมาแสดงถึงสิทธิเสรีภาพการแสดงออกหรือสิทธิมนุษยชนต่างๆถือเป็นการจับกุมและคุมขังโดยพลการ UN ยังเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ปรับแก้มาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตราที่19ว่าด้วยเสรีภาพทางการแสดงออกของตราสารระหว่างประเทศซึ่งเป็นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPRล่าสุดอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNOHCHR ออกแถลงการแสดงความกังวลต่อการใช้มาตรา112ต่อผู้ชุมนุมในไทยนั้นในเบื้องต้นได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อชี้แจงดังนี้ 1. กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประเทศไทยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนการใช้เสรีภาพทางวิชาการหรือการถกเถียงเกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ในฐานะสถาบันกฎหมายนี้มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกในรูปแบบต่างๆซึ่งรวมถึงในประเทศไทยก็เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและชื่อเสียงของพระมหากษัตริย์พระราชินีมงกุฎราชกุมารหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับพลเมืองไทยทุกคน 2. สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกระบวนกฎหมายอาญาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งนี้หากมีการดำเนินการในกรณีดังกล่าวก็จะเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายซึ่งในกรณีจำนวนมากก็จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ
3. ต่อกรณีการตั้งข้อหาผู้ประท้วงวัย16ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของศาลเยาวชนยิ่งกว่านั้นก็เป็นไปตามที่โฆษกของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติที่ได้ระบุระหว่างแถลงข่าวเองว่าศาลได้ปฏิเสธคำขอให้มีการคุมขังพร้อมกับอนุญาตให้ประกันตัวแบบมีเงื่อนไข4. ขอย้ำอีกครั้งว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาผู้ประท้วงไม่ได้ถูกจับกุมเพียงเพราะใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบแต่ผู้ที่ถูกจับกุมได้ละเมิดกฎหมายอื่นๆของไทยซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวแล้วอนุชากล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลไทยมิได้ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกตราบใดที่การชุมนุมดำเนินการด้วยความสงบซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ดีการใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐรัฐบาลสนับสนุนการใช้เสรีภาพในการแสดงออกที่สร้างสรรค์ไม่ก้าวร้าวหรือมีลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นหรือใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชังอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นรวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยเคารพมุมมองของผู้ที่เห็นต่างและบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนี้คือการให้ดูแลการชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยโดยใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมชุมนุมและประชาชนที่สัญจรในบริเวณโดยรอบที่ชุมนุมสำหรับกรณีการดำเนินคดีผู้ชุมนุมบางรายนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาที่ละเมิดกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดและผู้ถูกกล่าวหาสามารถต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลยังมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชุมนุมจะเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภาเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและนำมาสู่การหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประชาชนทุกกลุ่มและนำความสงบสุขกลับสู่สังคมไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ